ที่ไหนได้ครับเพิ่ง22นะครับปาล์มทองเพชรหนองกี่แล้วดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยติดทีมชาติไทยด้วยแต่ไม่ใช่มวยไทยเป็นกีฬาต่อสู้เหมือนกันปัญจักษ์ศรีรัตน์โอ้โหถือว่าก็เอาเบสิกในเรื่องของมวยไทยนี่แหละครับไปต่อยอดครับนี่ใหญ่จริงๆครับทางด้านเฟรนด์ฟิชเชอร์โรฮะโอ้โหก็เขาบอกเลยนะว่าเขาคือคนที่มีฝีมือบนเวทีแล้วก็ข้างล่างด้วยอย่าไปห้าวเขานะหลับนะครับผมเมื่อกี้พี่เอกจะขอถ่ายรูปนี่ไม่กล้าไม่กล้าครับกลัวหลับเหมือนกันเดี๋ยวจะมากลับเดี๋ยวจะกลับมาพักไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้รูปเลยเสียวออกมาถึงใส่เลยครับมาถึงใส่เลยครับโอ้แกรีบหรือเปล่าหรือแกโมโหโมโหใครหรือเปล่าอ้าวรีบกลับออสเตรเลียหรือเปล่าครับนี่ฮะรัวหมัดต่อยหมัดต่อยเข้าไปรัวครับแม่แล้วดูอ้าวเริ่มจะตั้งหลักได้เหมือนกันครับปามทองอย่ากลัวนี่ครับเดินเข้าใส่ใจดีใจดีสู้มาเฟียครับเอ้ามาเฟียเหรอดีจะเตะให้ร้องเลยนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้แกโหดจัดเลยครับปลัดไม่ได้บอกนะครับผมบอกเองนี่แหละครับหมัดมาอีกแล้ว 1-2 ครับแล้วมีผักทิ้งโอ้นี่ครับนี่ครับบนเวทีไม่มีเกรงกลัวอยู่แล้วครับหมัดซ้ายต่อยเข้าไปหมัดขวาครับเฮ้แทงซ้ายครับมาเฟียก็มาเฟียเดี๋ยวเจอมาฟรีครับแต่มานี่มาไม่ฟรีครับได้ครับตัวเอาแล้วก็ได้ชื่อเสียงกลับไปด้วยครับถ้าต่อยได้ดีเอาครับตอนนี้ผัดกันลุกผัดกันรับใครดีใครอยู่ลัวเข้าไปแหมดูครับจังหวะวงในปามทองนี่ขอให้ฮึดสู้ครับไม่ต้องกลัวครับหมอรออยู่อ้าวโดนหมัดชักจะมีแกว่งเดินชนต่อไม่ใช่ตุ๊กตาล้มลุกนะครับอ้าวเมาหรือเปล่าปามทองเมาหรือเปล่าทุบเข้าไปโอ้นับเลยครับแม่เพ้นนี่แกหมัดหนักนะโอ้โหแกไล่ทุบเลยครับนึกว่าโดนช็อตนั้นนี่จะไม่เอาแล้วนะไปมาๆนี่แกทุบคืนครับว่าลูกน้องแกดูอยู่ที่เพิร์ทเพียบเลยครับผมเดี๋ยวกลัวกลับไปไม่เคารพอ้าวบัดขวาครับแกว่งหน้าแกว่งหน้าแกว่งหน้าโดนเข้าไปโดนเข้าไปถอยแทดๆๆแล้วครับพยุงตัวเองขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับไม่เสียนับนะเมื่อกี้ไม่เสียนับนะแต่ช็อตต่อไปไม่รู้ขยับครับเล็งแล้วต่อยไม่ต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายลุกขึ้นมาครับลุยกันต่อครับหมัดขวาเดินลุยครับอ้าวโดนเหมือนกันโดนแล้วเสียแล้วโอ้โหเทนไปแล้วครับโอ้โหเจอบวกหมัดอ้าวแต่ว่าคนต่อยนี่ยังเมาอยู่เลยตรงนู้นก็เมาเอาแล้วแบบนี้โอ้มันแน่นอนคู่นี้เอาโอ้ได้นับคืนครับลัวเข้าไปโอ้โหตอนนี้อาการไม่ดีทั้งคู่ครับโอ้ยพักแป๊บเดียวครับเมาทั้งคู่เดี๋ยวกลับมานี่แหละครับความมันครับของมวยรุ่นเฮฟวีเวทครับโดนทุบไปก่อนนะครับปาล์มทองโอ้โหนี่จะไปไม่ไปอยู่แล้วครับทุบนี่ครับโอ้ยเทนเฟเจโรครับดูนี่ครับโอ้โหแม่ต่อยไม่น่าลุกเลยครับแม่โดนเข้าไปหลายหมัดเหลือเกินครับปามทองแต่ทว่าครับนี่ครับหมัดบวกโอ้ต้องเหนื่อยต่อยกันต่อครับโอ้ดูฮะคอที่พาดเชือกไปเลยโอ้หลับหูหลับตาบวกครับแล้วดูฮะดีไม่หลับนะฮะโอ้โหดูอีกมุมเปี้ยงครับโอ้เต็มๆโอ้แล้วดูแกตามไปต่อยต่อยนะฮะโอ้บวกเข้าไปดีเต็มๆเลยครับภาพตัดไปแล้วฮะโอ้ยังดีว่าแกนี่สู้ด้วยใจนะเทนโอ้แล้วดูหน้าแกนี่ไถเลยคนละนับนะดูไปดูมาบางทีงงเหมือนกันนะครับโอ้โหมันเหลือเกินครับเวทีสะเทือนแล้วก็แหมคนละนับมาสักครู่เลื่อนลั่นซะด้วยขอบพระคุณนะครับความมันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ
เอาครับเริ่มต้นกันใหม่ครับคนละนับเริ่มต้นกันใหม่เห็นแล้วนะครับว่าโดนก็หล่นเหมือนกันครับมาเฟียเอาโดนแข้งมาเฟียโดนแข้งโอ้เดี๋ยวดูทางด้านเทรนด์ครับแม่ดูว่าไม่มั่วครับยกนี้นี่ค่อยๆต่อยเนี่ยค่อยๆเลือกโอ้เป็นมวยที่ออกทักษะออกอาวุธดีครับออกหมัดดีแต่ว่าทางปามทองนี่ก็มีลูกหลากหลายนะครับจังหวะเตะขาเดี๋ยวดูครับขาแต่ว่าหมัดอย่าก้มดิอย่าก้มรับดิโอ้ยแม่โดนทุบอีกแล้วว้าวทุบแล้วพยายามไล่ทุบแล้วครับแม่ต้องเอียงข้างต้องเอียงข้างให้นะครับขยับเข้าไปครับพยายามมีลูกถีบหมัดขวาหมัดขวาหมัดขวาครับปามทองแกก็จะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วก็ฟื้นกลับมาทุกทีครับเตะขวาเข้าไปครับปามทองหมัดซ้ายมาหรือเปล่าครับเล็งแล้วครับมาเฟียออสซี่ครับมาเฟียออสซี่โดนแข้งครับปามทองแกครับแม่แกก็มีผ่อนมีหายใจเหมือนกันครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับนายก็ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับแม่ถ้าไม่โดนหมัดนี่ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับปามทองระหว่างออกแข้งความแล้วโอ้ยแม่โดนแล้วหล่นครับลุกขึ้นมายังไงครับแม่พาประเจียดหลุดหน่อยต่อยจนเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านเทนฟิชเชอร์เอาครับบวกหมัดกันอีกบวกมาแล้วเอาโดนหมัดโดนหมัดทำหน้าไม่ดีทำหน้าไม่ดีเอาโอ้โดนแล้วมีอาการครับทางด้านเทนนี่คือไฟที่2ในไทยไฟของเขานะครับเคยต่อยไทยไฟใหญ่มาแล้วนี่ครับง้างมาโอ้ก่อแล้วตีครับเอาครับเริ่มจะเป็นเกมของปามทองมากเหมือนกันครับพี่เอกเหมือนแกแบบรอจังหวะครับไม่บุ่มบามครับรอชาร์จพลังแล้วพอถึงทีของแกก็มีลูกสวนครับปามทองหมัด1 2มาครับมาเฟียออสซี่หมัดขวาไปจิ้มลำตัวคืนมาหมัด1 2ครับโอ้บิ๊กไฟเลยครับบิ๊กไฟเลยครับ100สิบกิโลครับใหญ่มากมากใหญ่มากมากขออีกทีหนึ่งทุบแล้วจากพักแป๊บเดียวเอาครับแม่ดูจังหวะไล่ทุบครับของเทนฟิชเชอร์นะครับนี่โอ้ทุบจนเลี้ยวครับทางด้านปามทองโอ้แกไปก้มรับแบบนี้นี่คือโดนอย่างเดียวครับแต่ว่าหลังจากที่พ้นวิกฤตได้ครับเริ่มจะสาดแข้งโอ้นี่โดนหมัดก็เป๋ลงไปอีกครับแม่แล้วดูหมัดนี้ครับขานี่เกือบจะปัดครับอาการนี่ออกชัดเจนครับโอ้ตาลอยไปนิดนึงครับทางด้านเทนแล้วดูวงในครับแม่แกจับได้มีกระชากด้วยครับโอ้แล้วดูโดนซ้ายครับดอกนี้รุ่นยักษ์นี่มันโอ้โหดูแล้วลุ้นจริงๆนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้ครับแล้วก็ความมันแบบนี้ต่อเนื่องเลยครับสัปดาห์หน้าไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ก็ห้ามพลาดเลยครับประตูเนี่ยเปิด 16:00 น.ครับดูกันต่อครับคู่นี้เอาใครจะอยู่ใครจะไปโดนเข่าสุดไปแล้วลุกขึ้นมาครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับเลือดสุดท้ายยกสุดท้ายพยายามแรงขึ้นมาเลยครับยกนี้ของปามทองครับเทนเอายังไงครับเทนมาเฟียจากออสเซ่หมัดมาหรือเปล่าครับเจอเขาบุกทำเอาเงียบไปเหมือนกันครับแล้วก็กลับมาขยับเข้าหาครับต่อย 1-2 โดนปามทองรัดไว้ก่อนครับหมัด 1-2 ครับเทนเจอแข้งซ้ายหมัดขวาปามทองดันไปก่อนโอ้โหลายจะเต็มตัวเลยครับ
แม่ดูเทรนเองก็หมดไปเหมือนกันนะครับเหมือนจะรวบรวมกำลังอยู่ฮะแล้วก็อาจจะปล่อยทีเดียวครับมีเตะนานๆอย่างเงี้ยแต่เอายังไงแม่เจ็บขาหรือเปล่าปามทองเอาโดนแข้งแม่ก็ใช้หมัดจนเมื่อยครับตอนนี้มาเตะนี่เตะหนักเฉยเลยนะครับผมโอ้โหเอาเหมือนอย่างที่คุณชายว่าแกพยายามรวบรวมพลังอยู่หรือเปล่าครับแล้วกะว่าปล่อยเป็นชุดเลยชุดสุดท้ายอะไรเงี้ยครับเข้าเบรกหรือเปล่าครับเข้าเบรกหรือเปล่าครับมาตรงนี้เลยครับต่อหน้าผู้บรรยายนี่แหละครับโอ้โหใหญ่ยักษ์เหลือเกินครับศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักท่าประเจียดครับอรูณนิดนึงจัดองค์ทรงเครื่องเดินเข้าไปนี่ครับรัวนี่ฮะอย่างที่บอกครับรวบรวมพลังอยู่เอาคืนกันครับปามทองโอ้จังหวะต่อยขวานี่อันตรายเลยนะครับเพนค่อยๆสืบเท้าเข้าไปไม่ดุดันเหมือนต้นๆแล้วครับเพราะว่าคนตัวใหญ่เนี่ยถือว่าใช้พละกำลังในการขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยเยอะนะครับเอาครับหมัดชุดโอ้หนูว่าหมัดชุดนี่ถือว่าน่ากลัวมากครับนั่นเพนแต่ก็ยังกล่อมปาล์มทองไม่ลงนะครับเอาครับชุดใหญ่ๆอีกชุดหนึ่งโอ้เร่งเครื่องขึ้นมาครับในช่วงท้ายถือว่านี่คือเครื่องรถ18ล้อเลยนะครับชนกันนี่ยิ่งกว่าไอ้10ล้อเบรกแตกอีกนะฮะแหมคู่นี้เป็นมวยที่เป็นมวยคู่ที่ใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้แรงเปลืองมากๆทั้งนักมวยบนเวทีทั้งผู้บรรยายทั้งกองเชียร์ทั้งทางหน้าจอทางบ้านผมเชื่อว่าทุกคนใช้แรงเยอะหมดเลยครับเอาหมัดขวาครับทิ้งมาครับปามทองตีเข้าไปแม่เทนเองแทบจะหมดกิ๊กๆเลยครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับแค่จะทิ้งตัวครับดูครับพลาดเชือกไปเลยครับอย่ามียก4ครับปาล์มทองบอกให้ผมตายตรงนี้ดีกว่า โอ้จะต่อยกันมันจริงครับก็ต้องปาล์มทองเพชรหนองกี่แล้วก็เทนฟิชเชอร์นะฮะโอ้จังหวะต่อยหมัดฟันศอกนี่ฮะโยนเข่าเข้าไปนี่โอ้ล้มไปอย่างงี้นี่แทบไม่อยากลุกนะครับแต่ว่าด้วยใจครับลุกขึ้นมาแล้วหมัดขวาครับของปาล์มทองโอ้แล้วก็ดูช่วงท้ายนี่เทนครับพยายามจะลุกไล่เอาคืนครับหมัดก็ยังมีพิษสงตลอดนะครับรัวหมัดเข้ามาแล้วดูครับนี่เตะครับโอ้ยเตะหนักด้วยครับหักออกไปครับแม่หัวแข้งแล้วดูหมัดครับค่อยๆทิ่มเนี่ยครับโอ้โหตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับแม่เป็นคนที่ทักษะการออกหมัดเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเทนเฟเจอร์โรเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับไม่ว่าคู่นี้นะครับใครจะชนะใครจะแพ้เนี่ยผมรู้สึกว่าแมตช์นี้มันเหมือนเป็นวาระแห่งชาติยังไงไม่รู้นะครับมาลุ้นกันนะครับ and the winner is White Corner Trent from Australia เอาครับก็เป็นเทรนด์ครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิซูรออยู่ครับ